ขออนุญาตกลับมานำเสนอเรื่องอันนี้เคยเห็นภาพทีแรกงงแต่ถ้ารู้ที่มาที่ไปจะไม่งงที่กระสินค่ะโรงเรียนหนองกรุงราชดรวิทยาที่อำเภอยางตลาดชาวบ้านเขาจัดทอดพระป่าสามัคคีก่ออิฐล้อมต้นพยุงนี่ล้อมทำไมต้นพยุงอายุ 40-50 ปีนี่ล้อมไว้10ต้นบางต้นถึงขนาดเอาเหล็กมาเชื่อมเสริมอีกทางหนึ่งนี่ค่ะเชื่อมเหล็กเอาไว้แบบนี้เลยคือเพราะมีแก๊งมอดไม้มาลอบตัดรายวันค่ะตัดในโรงเรียนนี่เหรอก็เลยต้องสร้างอิฐขึ้นมาแล้วก็เสริมเหล็กแบบนี้นะคะถ้าเจาะลึกกลับไปจะรู้ว่าก่อนหน้ามีความพยายามเข้ามาแอบตัดใช่ประการที่1ค่ะหมายถึงในหลายจังหวัดภาคอีสานประการที่2มันมีกรณีเห็นลู่ทางเฮ้ยขอโรงเรียนเลยขอซื้อโรงเรียนมีต้นไม้พยุงมีค่าติดต่อโรงเรียนทำเป็นเรื่องเป็นราวซื้อเลยก็ปรากฏว่ามันมีเอกสารบางส่วนที่หลุดออกมาใช่เป็นต้นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งของกาฬสินธุ์ขออนุญาตธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ตัดไม้พยุงในโรงเรียนเอาไปขายค่ะเอกสารมันหลุดมาต่อเนื่องท่านผู้ชมคืออยู่ในโรงเรียนนี่ไม่เว้นใช่ไหมกำนันตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์กำนันวัฒนาแสนตรีบอกเคยมีคนร้ายเข้ามาลอบตัดไม้พยุงในโรงเรียนครั้งนั้นนี่ไม่ได้ไปแต่มันมีร่องรอยค่ะว่าเอาสว่านมาเจาะดูเนื้อไม้พยูงเอาสว่านมาเจาะคณะครูชาวบ้านจึงขอมติประชุมหาวิธีป้องกันไม่ให้ลักลอบเข้ามาตัดค่ะจัดกองผ้าป่าสามัคคีเงินบริจาคได้ 40,000 ทีนี้เราทำโครงเหล็กก่ออิฐสูงป้องกันแก๊งมอดไม้เข้ามาค่ะแล้วก็ยังเป็นการป้องกันต้นพยูงโค่นล้มจากลมพายุด้วยแล้วก็ขอวิงวอนคนในวงการค้าไม้จิตใจทำด้วยอะไรอย่ามาติดต่อขอซื้อเลยเพราะชาวบ้านทุกคนรักและหวงแหนไม้พยูงทุกต้นมากไม่มีผมที่ถ้าเป็นวิธีการป้องกันการลักตัดไม้พยุงอย่างแน่นหนาต้องรุ่นนี้ได้ที่อยู่เส้นแล้วตัดเลยตัดได้เส้นเลยอะไรสีเหลืองตัวสีครับเนี่ยเส้นมาลอดพุ่นว่าไม่วันวัดทั้งมันต้องอย่างนี้เนี่ยถึงจะตัดไม่ได้เนี่ยทำไว้งี้เลยเป็นบล็อกเป็นบล็อกไงรักรอบดีใช่ไหมขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ยังมีการเผยแพร่ภาพต่อเนื่องคณะครูโรงเรียนโคกลางเหนือพิทยาสันที่อำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์เหมือนกันช่วยกันเอาตะปูไปตอกไม้พยูงที่แต่ละต้นเนี่ยอายุมากกว่า60ปีนะคะแล้วก็มีแคปชั่นเขียนเอาไว้บอกว่าดูไว้ก่อนจะไม่มีให้ดูไม้พยูงอายุเกือบ40ปีช่วงนี้มีคนแปลกหน้ามาจอดรถดูพร้อมกับถ่ายภาพแทบทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีหลายกลุ่มมาติดต่อขอซื้อจากโรงเรียนแต่ถูกปฏิเสธมีบางกลุ่มเสนอให้ราคาเป็นล้านเลยนะคะ 5-6 ปีก่อนแก๊งลอบตัดไม้พยุงในโรงเรียนเนี่ยมีปืนมาด้วยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลายโรงเรียนก็เลยต้องยอมให้เข้าไปเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยแล้วแก๊งตัดไม้วางแผนมาอย่างดีดูช่วงเวลาที่ปลอดคนลงมือดำเนินการครั้งนี้หลายฝ่ายให้ความสำคัญมาช่วยกันดูแลวางแผนป้องกันนะคะทั้งรองผู้ว่าในอำเภอตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยกันตอกตะปู4ต้นค่ะนี่แล้วก็ติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มติดวงจรปิดด้วยแล้วก็ขอชุดชรบมาดูคือเข้าเวรยามมาดูตอนกลางคืนนะคะนี่และอนาคตกำลังรอหน่วยเหนืออนุมัติอาจจะขอปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่ต้นพยุงช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้านี่นี่ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมขณะที่ไปที่อุดรธานีถ้าพี่ย้อนกลับไป27สิงหาใช่ไหมที่อำเภอบ้านดุงเป็นยังไงมีคนร้ายเป็นสักประมาณ10คนนะคะบุกเข้าไปที่วัดบ้านสมวิไลที่อำเภอเมืองอุดรธานีแล้วก็ขนยะไม้พยูงเนี่ยหนีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในวัดเจอพอดีเลยกำลังขนไม้พยูงขึ้นรถคนร้ายพอเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะเป็นรถปิกอัพมาด้วยกันประมาณ3คันแต่คนร้ายอ่ะ15คน15คนผู้ใหญ่บ้านยิงปืนขู่แล้วก็แจ้งตำรวจสกัดจับแต่จับไม่ได้ไม่เจอตัวค่ะอันนี้คือบุกวัด
ที่มีต้นพยูงอายุเป็นร้อยปีนี่บุกเข้าไปในวัดตัดกันเลยต่อมาตำรวจโรงพักดงเย็นเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าต้นพยูงสูงกว่า12เมตรอายุประมาณ100ปีถูกคนร้ายตัดขึ้นมาเหนือคนประมาณเมตรหนึ่งค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนี่60เซนคือ2ไม้บรรทัดนะคะคนร้ายตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ 2-3 เมตรแล้วขนขึ้นรถไปได้ประมาณ10ท่อนนอกจากรอยรถกระบะที่มากัน3คันยังพบสายไฟที่คนร้ายต่อไปศาลาการประเรียนเพื่อมาต่อไฟเรื่อยลักใช้ไฟเนี่ยค่ะไม่ได้เก็บไปด้วยสายไฟยังอยู่ชาวบ้านรายหนึ่งบอกเลยเล่าเหตุการณ์น้องไปบอก15คนเนี่ยขับกระบะเข้ามาในวัดประมาณ 3-4 คันทุกคนจะมีไฟฉายคาดอยู่ที่หัวมีปืนค่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันคือวางแผนกันมาอย่างดีมีบางส่วนไปคุมเชิงอยู่หน้ากุฏิพระพระในวัดแห่งนี้มี3รูปคือไม่ให้พระตื่นแล้วออกมานอกกุฏิหรือถ้าพระเห็นแล้วได้ยินนะพระก็อย่าส่งเสียงนะอย่าโทรศัพท์หาใครนะเหมือนคุมเชิงเอาไว้ส่วนคนร้ายที่เหลือก็เอาเลื่อยไฟฟ้าตัดต้นพยูงพอต้นพยูงล้มก็ช่วยกันตัดเป็นท่อนๆแล้วขนขึ้นรถค่ะจังหวะที่ชาวบ้านได้ยินเสียงล้มนั่นแหละค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาดูคนร้ายจวนตัวก็เลยพากันขนท่อนไม้พยูงขึ้นรถแล้วก็หนีนี่โอกาสคือมาปล้นไม้พยูงกันถึงในวัดแบบนี้แล้วมีปืนเอามาขู่เอามาคุมพระในวัดด้วยนี่ยังเหลือในวัดอีก3ต้นชาวบ้านก็กังวลนะคะแล้วชาวบ้านก็บอกเสียดายด้วยไม่อยากให้มาถูกตัดอีกเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่ต้องตามกระดูเหตุการณ์นี้กำลังเร่งติดตามคนร้ายตอนที่หนีไปเนี่ยตอน 02:35 นาทีจากอุดรไปที่ขอนแก่นก็ในช่วงเวลาไล่เลี่ยรู้สึกจะเป็นประมาณสัก20กว่าสิงหานะวันที่24ค่ะที่ขอนแก่นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาขอนแก่น3ได้รับแจ้งให้มาตรวจยึดไม้พยูงที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนค่ะคนร้ายเข้าไปลอบตัด 03:00 ของวันที่23สิงหาก็เก็บเอาไปไว้ที่สำนักงานแล้วก็ตรวจสอบปรากฏมูลค่าประมาณ1ล้านบาทนะคะไม้พยุงมันแพงผู้ใหญ่บ้านบอกไม้พยุงอยู่ในโรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้าต้นพยุงใหญ่14ต้นปลูกโดยคณะครูตั้งแต่ปี2512อะค่ะ54ปีอายุประมาณ54ปีโรงเรียนกับชุมชนช่วยกันดูแลมาโดยตลอดค่ะทีนี้โรงเรียนเนี่ยย้ายนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนอื่นก็เลยไม่มีครูไม่มีพันโรงอยู่ในโรงเรียนคนร้ายก็เลยลอบเข้ามาตัด2ครั้งครั้งแรกตัดไป9สิงหาตัดไป2ต้นนะคะต้นใหญ่ๆเสร็จแล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำอีก23สิงหาเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยค่ะคือเหมือนกับพอชาวบ้านมาที่โรงเรียนเห็นกำลังตัดไม้คนร้ายยิงปืนขู่ใส่ชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็พากันขึ้นรถจากนั้นก็ยิงเปิดทางอีกหนึ่งนัดแล้วก็ขับกระบะหนีไปท่านผู้ชมผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่าก่อนจะเกิดเหตุเข้ามาปล้นไม้พยูงเนี่ยท่านผู้ชมในโรงเรียนมีในหน้ามาตะเวนขอซื้อไม้พยูงในโรงเรียน14ตอนนี้คิดเท่าไหร่ทุกคนพูดตรงกันไม่ขายไม่มีความคิดที่จะขายจนกระทั่งมาลอบตัดเอาไปได้2ต้นต้นที่3เนี่ยยังไม่สามารถขนย้ายไปได้นะคะนี่ประมวลอย่างเร็วๆให้เห็นว่าขณะนี้นี่คือภัยคุกคามใหม่มุ่งเป้าไปที่โรงเรียนกับวัดโอ้โหเพราะโรงเรียนกับวัดเนี่ยเมื่อครั้งนั้นสมัยนั้นก็ไม่คิดอ่ะก็ปลูกไม้พยูงเอาไว้ใช่ไหมมูลค่าราคามันโมโหฬารมหาศาลเฮ้เราจะทำกันยังไงดีถึงขนาดกระสินต้องทำขนาดนี้ก่ออิฐเชื่อมโครงเลยคือมองแล้วก็ยิ้มนะมุมหนึ่งอีกยิ้มหนึ่งอีกทางหนึ่งก็อายนะเดี๋ยวเราต้องป้องกันขนาดนี้เหรอ7:20 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม